เวลาเราได้อยู่กับตนเองมันก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันมีความหมายชีวิตมันมีความสุขโดยปกติโดยธรรมชาติใจเราเนี่ยมันเกิดได้ขึ้นทีละอย่างเกิดขึ้นได้ทีละเรื่องจิตดวงนี้นะเกิดขึ้นได้ทีละดวงทีละดวงจิตดวงเดียวแต่มันเกิดทีละเรื่องแต่มันเกิดดับเร็วมากหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีนี่เป็นล้านล้านครั้งที่มันเกิดจนเราจับไม่ทันเราจึงต้องอาศัยการฝึกมีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันจะใช้อะไรก็ได้เมื่อจิตมันอยู่ในปัจจุบันมันก็จะทิ้งอดีตทิ้งอนาคตเมื่อมันทิ้งอดีตทิ้งอนาคตอยู่กับปัจจุบันแม้แต่เสี้ยววินาทีก็ตามนั่นคือตัดรักตัดชังตัดโกรธตัดกลัวตัดกิเลสออกไปได้ชั่วคู่ชั่วขณะถ้าเราอยู่กับเนื้อกับตัวกายกับใจทำงานอันเดียวกันเราอยู่กับอานาปานสติหายใจเข้ารู้เมื่อจิตมันแนบสนิทอยู่กับลมสติแนบสนิทอยู่กับลมลมเข้าก็รู้ชัดเจนลมออกก็รู้ชัดเจนจะสั้นจะยาวจะเข้าจะออกจะหยาบจะละเอียดเราจะรู้สึกอิ่มใจแล้วมีกำลังลึกๆอยู่ทุกคนเห็นนะเชื่อว่าทุกคนได้เห็นความรู้สึกนี้ได้เห็นอารมณ์นี้แต่ถ้าเราปล่อยใจไปข้างนอกไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเพลิดเพลินแต่จิตมันล้าสังเกตไหมถึงแม้จะมีความสุขเพลิดเพลินตามภาษาโอ้ปิดไฟพัดลมตัวนี้แสบตาปิดตัวเดียวพอแต่จิตมันล้าสมาธิในความคือความตั้งมั่นเราได้ยินคำนี้บ่อยสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นก็คือมั่นคงมั่นคงก็คือไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนต้นไม้ก็เหมือนกันเสาก็เหมือนกันถ้ามันมีความตั้งมั่นมันมีความมั่นคงใครจะทำอะไรมันได้ไม่ล้มไม่เอ็นไม่เอียงเมื่อจิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเอกอารมณ์อันเดียวมันก็ไม่เอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบเมื่อมันมั่นคงมันตั้งมั่นมันเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นนี่นะเราฝึกอย่างนี้ถ้ามันเกิดสมาธิมันก็เป็นสัมมาสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตมันเกิดเมื่อเราเดินตามมรรคตั้งแต่ต้นเริ่มจากสัมมาทิฏฐิมันถูกต้องความเห็นอันถูกต้องความเห็นที่เป็นความเห็นชอบความดำริก็ชอบตามวาจาก็ชอบตามจิตก็ชอบตามการเลี้ยงชีวิตก็ชอบตามไปด้วยความเพียรพยายามก็ชอบไปตามสติระลึกไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติระลึกชอบสมาธิที่เกิดจะมากจะน้อยก็ที่ชอบเป็นสมาธิชอบเป็นสัมมาสมาธิเมื่อมันเดินตามมรรคอย่างนี้
มันก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นความเจริญก้าวหน้าในศีลในธรรมก็จะมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเราคือเด็กน้อยนะโยมเราคือเด็กน้อยผู้น่าสงสารนะอาตมาด้วยไม่ได้พูดถึงใครอื่นเราทุกคนนี้น่าสงสารน่าสงสารจะบอกว่าน่ารักมันก็ตามภาษาโลกก็พูดเฉยๆมันต้องพูดอย่างนั้น เด็กน่ารักคนนั้นน่ารักแต่ด้วยความเป็นจริงทุกคนมันน่าสงสารอย่างเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติบางทีมันก็ทุกข์ทั้งๆที่มาทำสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมาทำที่เพื่อให้กับชีวิตของตนเองทั้งโลกนี้โลกหน้าชีวิตนี้ชีวิตหน้าแล้วทุกคนได้พึ่งพาอาศัยเราด้วยอย่าลืมนะทางที่จะเกิดบุญเกิดกุศลเราทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดแม้มันจะเผลอมันจะพลาดเพราะเรายังไม่แกร่งพอเรายังเป็นผู้ฝึกผู้หัดถ้าเราไม่มาสู่กระบวนการประพฤติปฏิบัตินี้เราปล่อยจิตปล่อยใจไปทำบาปอกุศลเท่าไหร่ความคิดที่ไม่เป็นบุญคำพูดที่ไม่เป็นบุญการกระทำที่ไม่เป็นบุญมันเท่าไหร่บางคนถึงกับดื่มเหล้าเมาสุรากันแกล้งเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมโลกร่วมวัฏสงสารแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราเห็นจิตที่มันดื้อจิตที่มันซนจิตที่มันน่ากลัวเนี่ยจิตที่มันคิดเรื่องบาปเรื่องอกุศลบางคนถึงบอกว่าเกลียดตนเองโกรธตนเองชังตนเองนี่คืออารมณ์นะนี่คือสภาวะหนึ่งเมื่อเรายังไม่เก่งพอเราก็ไปรักตามมันไปชังตามมันตามอารมณ์ตามความรู้สึกที่กิเลสมันปั้นขึ้นมาสังขารมันปรุงขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจกว่านั้นเราเพียงแค่เป็นผู้ดูจิตนี่มันคิดดีได้คิดร้ายได้คิดดีจนกระทั่งปลื้มใจว่าตนเองเป็นผู้วิเศษนุ่นตัวตนเองเป็นผู้วิเศษเป็นคนดีที่สุดเป็นคนถูกต้องที่สุดงดงามที่สุดก็มโนไปบางเวลามันก็หลอกมันก็ปรุงแต่งมาเราเป็นคนอาภัพคนไร้วาสนาคนที่มีแต่ความชั่วความร้ายให้อภัยไม่ได้จึงมีการทำร้ายตนเองไงอัตตวินิบาตเยอะแยะเพราะการปรุงแต่งของสังขารนี่แหละความรู้สึกนึกคิดตนเองนี่แหละซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบทีนี้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันปรุงขึ้นมามันแต่งขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เราเผลอที่เราหลงเราลืมอวิชชาความไม่รู้ทำให้เกิดสังขารเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อชาติมีชรามรณะย่อมมีอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดเรา
ก็เพียงแค่ท่องได้แต่จะไปรู้ตัวจริงมันไหมถ้าเราไม่ภาวนาไม่สังเกตมันก็ไม่เห็นเมื่อเราภาวนาดูลมเข้ารู้ลมออกรู้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวนิ่งอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นการปรุงแต่งของสังขารจิตตสังขารมันคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราดูมันเฉยๆเป็นเพียงผู้ดูเราก็จะเห็นกระบวนการที่มันเกิดไม่ได้นานถ้าเราไม่ตอบสนองถ้าเราไม่ตอบสนองเกิดขึ้นแป๊บแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงแต่เมื่อเราเผลอสติเราก็ไปตอบสนองคือปรุงต่อไปด้วยกันไหลไปด้วยกันก็เป็นกระแสแห่งวิญญาณไม่จบไม่สิ้นจากความรู้สึกกลัวหน่อยๆถ้ามันปรุงไปเรื่องกลัวก็กลัวหน่อยๆถ้าเราหยุดไม่ทันปรุงต่อก็จะกลัวมากขึ้นกลัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเท่าภูเขาเรากาช็อกได้เสียชีวิตได้เพราะความกลัวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องโกรธก็ถึงกับฆ่ากันตายได้เห็นไหมจากจุดเล็กๆแต่มันเกิดถี่ยิบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อไม่ตัดวงจรมันก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆความรักความชังความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาก็เหมือนกันแต่ถ้าเรามาตามดูจิตเห็นจิตเมื่อฝึกสติจนกระทั่งมันเกิดความแคล่วคล่องว่องไวเกิดความเข้มข้นพอมีกำลังพอก็จะตัดอารมณ์นั้นเหมือนกับตัดวงจรตัดวงจรไฟฟ้าก็เหมือนกันมันไปต่อไม่ได้ล้อรถจักรยานหรือว่าของเล่นเด็กก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเอาไม้หรือเอาหวายมาทำเป็นวงพลาสติกก็เหมือนกันอย่างเขาเล่นฮูลาฮูลาอะไรนะถ้าไม่ตัดวงจรมันก็จะหมุนวนไปได้ไม่จบไม่สิ้นไปได้ไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่ถ้าตัดมันขาดปั๊บมันก็หยุดลงตรงนั้นการปรุงแต่งของสังขารก็เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้ทันปั๊บก็ตัดตรงนั้นเลยมโนวิญญาณการปรุงแต่งทางจิตผัสสะใจเราจิตเรากระทบกับอารมณ์คือการปรุงแต่งของจิตสังขารเมื่อเรารู้ตัวปั๊บก็หยุดตรงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทำเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังตัดล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นและถมทิ้งโดยง่ายได้ถมความทิ้งความคิดการปรุงแต่งของสังขารคือเมื่อใจมันคิดปั๊บเรารู้สึกตัวว่ามันคิดเราถมทิ้งเหมือนกับถมน้ำลายเนี่ยมันก็จะขาดสะบั้นหยุดลงตรงนั้นจะบอกว่ายากก็ยากเมื่อเรายังไม่รู้จิตตนเองตามยังไม่ทัน
ความเพียรความพยายามจะไปพึ่งพิธีกรรมพึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษพึ่งพระเจ้าพึ่งพระพรหมเนี่ยมันไร้ผลทั้งหมดแต่การภาคการเพียรความพยายามของเราเนี่ยมันจะเกิดผลนั้นก็ขอให้เราพยายามต่อไปผู้ที่อยู่ข้างในเป็นฝ่ายบริการก็น่าเห็นใจอยู่เด้ทำครัวด้วยดูแลความสะอาดด้วยกว่าจะอาหารเสร็จก็ต้องมาเก็บมาเช็ดมาล้างทำน้ำปานะต่อทำน้ำปานะต่อก็ต้องเตรียมอะไรอีกก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันอันนี้ก็ขอให้เราเข้าใจว่าเราทำเอาบุญเนี่ยเราสร้างบารมีเนี่ยอย่าให้เกิดอัตตาตัวตนเกิดทิฏฐิมานะเราจะเสียกุศลบุญก็จะเป็นบุญเน่าๆระหว่างจะเป็นบุญที่มีพิษให้เราคิดว่าเรารับใช้ธรรมะเด้อผู้ที่อยู่ข้างในฝ่ายบริการในแม่ชีหนุ่มแม่ชีเท่าก็เหมือนกันแหละทายกก็เหมือนกันเนี่ยตั้งอกตั้งใจว่าเรามีบุญนะทายกกลุ่มก็เหมือนกันนะให้เราเข้าใจว่าเรามีบุญได้มีโอกาสหุงข้าวทำอาหารทำน้ำปานะกวาดถูศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลานอกศาลาพุทธบุตรทุกที่หนึ่งและเราทำวัดของพระพุทธเจ้าให้เกิดความสะอาดมีความสะอาดแล้วเรากำลังให้ความสะดวกกับผู้ที่ภาคเพียรภาวนาประพฤติปฏิบัติให้ความสะดวกกับผู้ที่มาฝึกมาฝนมาต่อสู้กับกิเลสให้เราภูมิใจเสมอจะเก็บผักหักฟืนล้างถ้วยล้างชามก็ให้มีความรู้สึกเช่นใครเรากำลังอาศัยบุญจากเขาเหล่านั้นจำไม่เลยนะเรากำลังอาศัยบุญจากผู้ประพฤติปฏิบัติอย่าเผลอคิดเป็นเด็ดขาดว่าเราสำคัญเราเก่งเราเลิศถ้าไม่อย่างนั้นมันจะได้แต่บุญแห้งแล้งบุญเน่าๆแต่ถ้าเราคิดว่าเรากำลังสร้างบุญขอบคุณที่บุคคลเราจะได้บุญที่สดชื่นบุญที่อ้วนพีบุญที่มีกำลังแล้วในขณะเดียวกันกุศลก็เกิดปัญญาก็เกิดความเฉลียวฉลาดก็เกิดเหมือนโยมจุมบอกว่าบ่อบุญนะทำใจให้เป็นอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ก็พูดในลักษณะหนึ่งแต่มันความหมายเดียวกันว่ามันน่ากลัวถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่พัฒนาจิตไม่ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งยังย่ำอยู่ที่เดิมมันน่าสงสารวันนี้ไปนั่งคุยกับพวกเราบางคนก็คอยแต่จะร้องไห้น่าสงสารเนี่ยแล้วก็มองไปมองมาเราทุกคนต่างลอยคออยู่ในโอคะห่วงน้ำแห่งกิเลสทะเลแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้จะพ้นไปได้หรือเปล่าตมาพาประพฤติปฏิบัติพาธรรมก็ยังงมอยู่พ่อตมาก็ยังเป็นคนมีกิเลสหนา 100% แต่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์บอกมาก็เลยพาเราทำเฉย
ม่ใช่ผู้รู้ที่จะจูงเรารอดพ้นไปจากกิเลสตัณหาถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้อาศัยสถานที่อาศัยการฝึกการฝนจึงบอกว่าเราทุกคนมันน่าสงสารมันน่าเห็นอกเห็นใจฉะนั้นให้มีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนยิ่งอ่อนน้อมยิ่งอ่อนอย่างฝ่ายบริการธรรมบริกรทั้งหมดก็ให้ทำความรู้สึกว่าเรามีบุญแล้วได้มีโอกาสอำนวยความสะดวกให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติทั้งพระสงฆ์องค์เณรพระภิกษุพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาหรือผู้มาประพฤติปฏิบัติผ้าขาวแม่ชีทั้งหลายเราก็ให้ได้มีโอกาสบอกตนเองว่าเรามีบุญหนอได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติเต็มที่ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิโดยไม่ต้องทำอะไรเลยข้าวน้ำที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่ภาวนาที่นั่งก็มีผู้ทำให้วางเบาะวางอาสนะปัดกวาดเช็ดถูทำอาหารมาวางบนโต๊ะไว้ให้ทำน้ำปานะมาส่งให้เราได้ดื่มได้กินเรามีบุญแต่เราก็จะเป็นหนี้บุคคลเหล่านี้ขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่ดูแลขอบคุณที่เราจะใช้นี่โดยการตั้งอกตั้งใจภาคเพียรภาวนาเราจะไม่คิดชั่วไม่คิดร้ายเป็นเด็ดขาดเราจะไม่พูดชั่วพูดร้ายเป็นเด็ดขาดไม่ทำชั่วไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดตั้งใจอย่างนี้พยายามอย่างนี้แล้วอะไรมันจะเกิดล่ะเมื่อจิตเรานุ่มนวลเต็มไปด้วยบุญกุศลเป็นด้วยเจตนาที่ดีงามอย่างนี้จิตอ่อนโยนนุ่มนวลอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดความตั้งมั่นเร็วนะมุทุปสันนาอ่อนโยนนุ่มนวลเมื่อจิตมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนแล้วกรรมนิโยควรแก่การงานพูดเสมอในความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนมันจะนำพาไปสู่ความเจริญแห่งศีลแห่งธรรมคำโบราณบ้านเราบอกว่าใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำถ้าพวกอวดรู้อวดเก่งเนี่ยมันก็ได้แค่อวดรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ได้ใช้ธรรมะมันเกิดประโยชน์ที่ไหนเอาธรรมะไปข่มกันเอาความรู้ไปข่มกันเอาความรู้ไปเถียงกันได้อะไรขึ้นมามีแต่กิเลสท่วมหัวนี่แล้วยิ่งปฏิบัติยิ่งมีศัตรูแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายเขาฝ่ายเราสายนู้นสายนี้เอาสิไล่ไปถึงไม่มีวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายเข้ากันไม่ได้ด้วยมันคืออะไรแต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยอย่าว่าแต่ธรรมยุทธมหานิกายวัดป่าวัดบ้านเลยแม้แต่คริสต์อิสลามก็ร่วมมือกันได้คุณจะเป็นชาวพุทธเป็นชาวคริสต์เป็นชาวมุสลิมเป็นชาวซิกชาวฮินดูก็ร่วมมือกันได้ทำประโยชน์ให้กับโลกร่วมกันได้นั่นคือจิตใจที่มีธรรมแต่ถ้าเอาศาสนามาเป็นผลประโยชน์เอาศาสนามาเป็นรายได้เอาศาสนามาเป็นผลประโยชน์จึงขัดแย้งกันแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปากแต่มันไม่ได้อยู่ที่ใจ
เราภาวนาเมื่อให้ทำเพื่อให้ธรรมะมันเข้าไปสู่ใจพุทโธพุทโธเป็นคำมงคลนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่เป็นคำที่เป็นมงคลให้มันเข้าผ่านใจผ่านเข้าผ่านออกให้มันซึมซาบเข้าไปสู่จิตสู่ใจนั่นความหมายถ้าไม่อย่างนั้นมันก็อยู่แค่ปากทั้งผู้พูดนั้นเราทุกคนกำลังพยายามที่จะนำพาตนเองให้รอดพ้นไปจากห้วงมหันยบห้วงน้ำคือกิเลสกองฟืนกองไฟคือกิเลสความโกรธก็คือไฟความโลภก็คือไฟความหลงก็คือไฟความอิจฉาก็คือไฟทำไมมันเป็นไฟจนออกมาทางตาแล้วอิจฉาตาร้อนเห็นไหมท่านเราต้องรู้ตัวแล้วก็เอาชนะมันข่มมันฆ่ามันฆ่าไม่บาปด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าความโกรธนี่ไม่บาปฆ่ากิเลสนี่ไม่บาปแต่ฆ่าคนมันบาปฆ่าสัตว์มันบาปฆ่ากิเลสไม่บาปมีแต่ได้บุญมีแต่ได้กุศลได้สติได้ปัญญาจะเอาอะไรมาฆ่าล่ะสติที่เราภาคเพียรฝึกฝนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธยบเนาะพองเนาะอะไรก็แล้วแต่สติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิสนิบสตินี่เป็นเครื่องรู้เป็นตัวจี้เป็นตัวจับเป็นตัวกั้นตัวกักตัวขังกิเลสตัดทอนกำลังของกิเลสตัวฟาดฟันหมัดสุดท้ายเลยคือปัญญานะแต่ปัญญาก็จะมีไม่ได้มาไม่ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาจะมาไม่ทันเหตุไม่ทันการความรอบรู้ที่มีมาทั้งหมดจากการได้ยินได้ฟังได้เล่าได้เรียนได้พินิจพิจารณาจะมาไม่ทันถ้าขาดสติสติเนี่ยเป็นเครื่องนำมาเป็นเครื่องนำปัญญามาเมื่อเกิดผัสสะตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เนี่ยทุกข์จะเกิดก็ตรงนี้อายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันตาเห็นรูปรักได้โกรธได้เกลียดได้หูได้ยินเสียงรักได้โกรธได้เกลียดได้จมูกได้กลิ่นรักได้โกรธได้เกลียดได้ลิ้นได้รสเหมือนกันกายสัมผัสเหมือนกันใจนึกคิดเหมือนกันรักโกรธเกลียดกลัวได้ทั้งนั้นแต่เมื่อสติมันมาทันการดับรักโกรธเกลียดกลัวดับเพราะสติสัมปชัญญะเป็นตัวนำปัญญาสติเตสังนิวารานังสติเป็นเครื่องกั้นกั้นกิเลสไม่ให้ทำร้ายจิตทำร้ายใจไม่ให้กิเลสมาท่วมทับใจความโลภความโกรธความหลงไหลบ่าเหมือนกับน้ำแต่สติเป็นเหมือนกับเขื่อนสติเตสังนิวารานังสติเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์คือเครื่องกั้นสติสัพพัทธปัตถิยาสติเป็นสิ่งต้องการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อสตินำปัญญามามันก็ฟาดฟันกิเลสขาดสะบั้นลงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาไปว่ารอบรู้ในกองสังขารเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดจากเหตุจากปัจจัยเพราะความโง่ความหลงแล้วก็วางเสียแล้วก็จบอันนี้เป็นภาษาพูดแต่ภาวะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี่ย
ก็ต้องฝึกไปอีกเพียรไปอีกสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากกระพริบตาถ้าเรามีสติกำหนดรู้มันได้ทั้งหมดนะไม่เฉพาะแค่ลมหายใจหรือพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเนี่ยทำจริงๆแม้แต่เราจะกระพริบตาเรามีสติรู้ที่หนังตาด้านบนกระพริบลงมามันก็รู้เป็นกรรมฐานได้ได้เนี่ยกระพริบตาเฉยๆเนี่ยกระดิกมือก็เป็นกรรมฐานได้สัมปชัญญะปัพพะส่วนหนึ่งของกายานุปัสสนาอยู่ในหมวดเดียวกับลมหายใจนี่กายานุปัสสนากายคตาสติดูร่างกายธาตุสี่แยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้อิริยาบถบัพพะยืนเดินนอนนั่งยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเดินรู้ว่าเดินอันนี้เป็นอิริยาบถบัพพะควายางหนออยู่ในหมวดเดียวกันนี่นี่นั่งหนอถูกหนอรู้หนออันนี้อยู่ในส่วนของอิริยาบถบัพพะแต่ถ้าเราจะคู้เหยียดก้มเงยแม้แต่จะกระพริบตาเรามีความรู้ตัวเป็นสัมปชัญญะบัพพะอยู่ในหมวดเดียวกันของกายานุปัสสนาฉะนั้นเราจะไม่เถียงเราจะไม่บอกว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดไม่นะมันถูกหมดมันจะถูกจะผิดก็ตรงที่เจตนาเนี่ยนะมันจะไปสู่ความเจริญหรือไปสู่ความเสื่อมอยู่ที่เจตนาในเบื้องจึงย้ำเสมอว่าเราปฏิบัติทุกครั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่าไปหวังเด่นหวังดังหวังประเสริฐหวังเลิศกว่าใครถ้าหวังชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญมีคนมาห้อมล้อมเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นบริวารเว้ยมันผิดแล้วตรงนี้ตัวผิดแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าจะใช้กรรมฐานองค์ไหนกองไหนบูชาบุญมันเกิดทุกครั้งบารมีเกิดขึ้นทุกคราวนะมันทำได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกสถานที่แม้แต่ในที่หลับที่นอนแม้แต่ในห้องส้วมถ้าดูจิตเห็นจิตมันก็เห็นอีกเลยอยู่ในห้องส้วมก็เห็นจิตได้จิตตานุปัสสนามันไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ทุกคนมีโอกาสทั้งหมดฮะแม้แต่ล้มหมอนนอนเสือใกล้จะตายถ้าลมหายใจยังไม่หยุดลงมีโอกาสเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้อันนี้เชื่อตามพระพุทธเจ้าเชื่อตามครูบาอาจารย์พูดเหมือนกับนักมวยนี่แล้วจะชก3ยก5ยก8ยก10ยก12ยก15ยกก็ตามถ้าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นอย่าคิดว่าจะแพ้นะแม้แต่โดนเตะโดนต่อยโดนหมัดโดนศอกปลิวไปตามแรงแข้งเนี่ยก็อย่าคิดว่าเขาจะแพ้นะถึงจะนับ8ไป2 3ครั้งแล้วก็ตามนะถ้าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นนี่อย่าพึ่งอาจจะโดนสวนทีเดียวก็ได้อาจจะโดนฟุกก็ได้อาจจะเสด็จตายแกว่งหมัดมาเราโดนคางพอดีน็อกเลยก็ได้กิเลสกับธรรมะก็เหมือนกันยิ่งเวลาเจ็บเวลาป่วยเราภาวนาไม่ขาดสายเนี่ยจะใช้อะไรก็แล้วแต่ยิ่งดูลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าใช้มามันจะเห็นว่าลมหายใจเหลือมากเท่าไหร่พลังในกายเนี่ยเหลือเท่าไหร่มันรู้อยู่มันเห็นอยู่เห็นว่าลมน้อยลงชีวิตสั้นลงสั้นลงเนี่ยยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งละไม่เอาอะไรทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองไม่ต้องพูดถึงแม้แต่สังขารร่างกายตนเองก็ละก็ทิ้งเห็นว่าอาศัยอยู่ชั่วระยะเป็นเครื่องอาศัยมาสร้างบุญสร้างบารมีบัดนี้มันจะหมดสภาพแล้ว
เอาไว้ก็ไม่ได้สละเลยตกกระไดพลอยกระโจนเหมือนกับเรือมันจมเราจะไปว่ายน้ำไปลอยน้ำเพื่อจะยึดเรือแบกเรือไว้มันก็ไม่ได้มันต้องสละเลยสละเรือแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งร่างกายมันกำลังจะแตกจะดับจะมัดหน่วงมาเหนียวมาดึงมาทึงเอาไว้จะทำได้ถึงยื้อยังไงก็ยื้อไม่อยู่จิตมันฝึกมาบ่อยๆเราอย่างเราดูลมหายใจเนี่ยมันทิ้งตลอดเนี่ยดูดีๆเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใครเสียดายลมหายใจมีไหมนี่มันฝึกละฝึกวางอยู่ฝึกทิ้งอยู่นะนี่นะเมื่อมันใกล้แตกใกล้ดับอันนี้พูดตามประมาณคาดคะเนได้ตักกะได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อร่างกายมันพังเต็มที่ไม่รู้โรคอะไรต่อโรคอะไรเมื่อจิตมันละมันวางมันทิ้งเหมือนกับเรือจมน้ำสะกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเรือก็จมมีใครจะไปว่ายน้ำวิทย์เรืออยู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทางที่จะรอดปลอดภัยก็คือทิ้งเรือแล้วว่ายเข้าฝั่งเมื่อร่างกายมันจะแตกดับคืนสู่ธรรมชาติรักษาจิตเอาไว้ให้อยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานปล่อยซะวางซะไม่ยึดไม่แบกไม่เอาจิตอาจจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าปิดประตูอบายแน่นอนแล้วไม่ตกต่ำแล้วอันนั้นน่ะเรายังไม่รู้วันนี้มันไม่สงบมันไม่รู้แต่เราเพียรเราทำในขณะที่เราเพียรเราทำเราเจริญสติอยู่เนี่ยบุญเกิดทุกขณะถ้ารู้เท่าทันกุศลก็เกิดขึ้นทุกขณะสติปัญญาสัมปชัญญะก็แหลมคมสมาธิก็มากขึ้นปัญญาก็แหลมคมไปเรื่อยความชำนิชำนาญแคล่วคล่องว่องไวก็มากขึ้นมากขึ้นนี่ต่างหากความเด่นความดังความไปรู้นั่นรู้นี่เราไม่ไปหาจะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทันอารมณ์เห็นจิตมันคิดอะไรนั่นแหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาพูดคุยกับเราเพียงเท่านี้ก็ขอแจ้งนะญาติธรรมทั้งหลายนะที่อยู่ที่นี่อยู่ที่ใกล้ที่ไกลทางบ้านวันเมื่อรืนวันเสาร์ที่11วันนี้วันที่9วันเสาร์ที่11อาตมาจะพาญาติโยมพร้อมคณะสงฆ์ไปกราบถวายสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาธรที่วัดบ้านเก่าอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเราก็คงจะเป็นเจ้าภาพทั้งหมดนะเนาะถือโอกาสเลยให้โรงครัวของวัดบ้านเก่าบ่อนี่ยุติไม่ต้องก่อฟืนก่อไฟเราทำกับข้าวสักครกปิกอัพหนึ่งอะเนาะเหมือนกับงานปริวาสนี่ให้มันเพียงพอญาติโยมเราที่อยู่ที่ไหนอยากไปร่วมปัดก็ได้นะมานอนวัดวันที่10แล้วก็ร่วมกันเข้าโรงครัวก็ได้หรือจะทำอาหารจากกลุ่มคณะตนเองไปรอกันที่วัดบ้านเก่าบ่อเลยก็ได้ยังไงก็ประสานมาด้วยประสานกันมาทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมคงจะออกจากวัดป่าโนนกุดลมนี่ช้าที่สุดไม่เกิน6โมงถ้าตี 5.40 ตี 5.45 50นี่ถ้าไปได้ก็ไปเลยถ้ามันจบแต่อย่างช้าที่สุดไม่เกิน6โมงไม่เกิน6นาฬิกาเพราะระยะทางก็พอสมควรเราไปถวายสักการะเพื่อเป็นมงคลเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วยตามธรรมเนียมด้วยไปถวายพระทหารด้วยถ้าข้าวสารเรามีก็เอาไปด้วยสักกระสอบสองกระสอบนะเพราะพระอยู่ที่นั่น
ร้อยเก้ารูปผ้าขาวไม่ชีอีกรวมกันก็ประมาณ150เราไปเป็นเจ้าภาพด้วยเอาข้าวสารไปไว้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นอาตมาก็คงไม่ได้อยู่ด้วยเพราะเจ้าภาพก็สองสามวันที่ตามมาเขาก็ปรารถนาเนาะอาตมาก็จะกลับมาก่อนมาเทศที่ใกล้ๆศรีสะเกษเวลาบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงวันนี้เขาก็ต่อรองมาอีกเจ้าหนึ่งก็เลยว่ามันได้มาก็ใช้ชีวิตให้คุ้มงานศพบ่ายสองโมงเขาก็อยากให้อยู่เผาด้วยเขาก็รอนะว่าตามแต่อาตมาจะสะดวกเผาวันไหนก็ได้ก็เลยให้มันไปวันนี้หลังจากงานศพก็มีงานศพแต่เขาทำบุญแล้วขอวันอาทิตย์อาตมาวันขอวันเสาร์แต่เช้าอาตมาก็ติดทั้งวันก็บอกเขาก็ยังไม่ยอมอีกขอตอนกลางคืนได้ไหมกลางคืนอาตมาจะประชุมพระตกลงกันได้ตอนบ่ายสี่โมงครึ่งไม่เกินห้าโมงเย็นก็แสดงว่าทั้งวันวันเสาร์เนี่ยดูไทม์ไลน์สิถ้าตื่นมาตีสามเหมือนเพื่อนก็ไปเหมือนเพื่อนเสร็จจากวัดก็บอกก็ต้องรีบตีรถมาเทศบ่ายสองกว่าจะจบงานศพก็ประมาณบ่ายสี่โมงก็ไปเทศอีกจบมาก็ประมาณหกโมงกว่าๆมาถึงวัดก็คงจะทำวัดแล้วก็ร่วมประชุมเพราะพระที่เคยจำพรรษาที่นี่เคยอยู่ที่นี่จากกาฬสินธุ์จากอำนาจเจริญยโสธรก็จะมารวมที่นี่ก็จะปรึกษาหารือคุยกันหาข้อคิดข้ออ่านที่มันจะเป็นไปเพื่อความเจริญมั่นคงอีกญาติโยมกรรมการวัดอยากจะมาถามหรือมาแสดงความคิดเห็นก็เจริญพรเลยนะคืนวันที่11พอเช้าวันที่12ภาคเช้าก็จะต้องต้อนรับเรื่องงานวัดกับวัดบันดาลใจอาสมศีลนี่เป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องปรึกษากันเยอะก็คงไปถึงบ่ายหลังจากฉันเสร็จถึงบ่ายโมงบ่ายสองโมงคณะสงฆ์ที่มาจากทั่วไปก็จะมาทำสามีจิกรรมก็คงจะต้องต้อนรับอีกไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่อีกรู้สึกว่ามันใช้มากอยู่พอสมควรร่างกายเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็ให้ตั้งใจนะถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ยหลังจากวัดเก่าบ่ออาตมาก็อยากให้พวกญาติโยมและคณะสงฆ์นี่แวะไปกราบพระอาจารย์อุดรที่วัดป่ายางเทิงด้วยเหมือนเราไปทุกปีแล้วค่อยกลับมาคนจะมานอนวัดก็มาใครจะมาร่วมทำอาหารตั้งแต่วันที่10ก็มาใครมีเวลาเด้อเอาเสื้อผ้ามาด้วยนอนวัด2คืนหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจะอยู่กันปกติเวลาตักตวงก็ตักตวงเต็มที่บุญกุศลเข้าใจเนาะประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายวันที่11วันเสาร์วันมะรืนไปร่วมถวายพระทหารที่วัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญใครจะมารวมที่วัดก็ประมาณไม่เกิน6โมงเช้าล้อหมุนออกจากวัดใครจะไปรอที่วัดบ้านเก่าบ่อหรือรอตามสายทางก็คงไปเส้นอุบลนี่แหละอุบลม่วงเนี่ยใครจะติดตามไปยังไงก็ประสานมาด้วยจะได้รู้กันนะให้เป็นอย่างนั้นเนาะวันนี้ก็ให้เราแยกย้ายพักผ่อนกันซะอายาโยมคุกเข่าขึ้นนะถ้าใครยังอิ่มไม่พอในการภาวนาก็ทำไม่ต้องไปสนใจกับเวลาเตรียมกราบ